หรือนักกีฬาที่ถ้าเรามองในเรื่องของสปอร์ตฟิสิกส์หรือกีฬาฟิสิกส์ของการกีฬาคุณถ้าคุณเป็นนักกระโดดไกลซึ่งจุดเริ่มต้นกับจุดตกเนี่ยมันอยู่ระดับเดียวกันมุมแองเกิลที่คุณควรจะไปไกลที่สุดเนี่ยคือประมาณ45องศาแต่ถ้าเรามาคิดจริงๆเนี่ยตัวคนเราเนี่ยมันกระโดดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ระดับพื้นเซ็นเตอร์ออฟแมสของเราเนี่ยมันอยู่เหนือระดับพื้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรากระโดดไปแล้วเนี่ยถ้าเราพลิกตัวให้จุดที่แตะลงแตะพื้นคือเซ็นเตอร์ออฟแมสเนี่ยเราจะกระโดดได้ไกลขึ้นเป็นแท็กติกเหมือนกับนักกีฬากระโดดข้ามรั้วสังเกตไหมว่าทำไมนักกระโดดข้ามรั้วจะต้องหันหลังเข้าหาคานเคยตอบคำถามได้ไหมว่าทำไมมันต้องหันหลังเข้าหาคานเพื่อให้หลบกดทำไมหลบกดเพราะว่าตัวคนไม่ใช่จุดถูกไหมเวลาคุณโดดเนี่ยสิ่งที่คุณลอยไปบนท้องบนอากาศมันคือ center of mass แต่ถ้าคุณยืนกระโดดตรงๆไอ้ส่วนข้างล่างของร่างกายคุณมันไปแตะโดนไม้หล่นแน่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่กระโดดเขาหมุนตัวด้วยคือเขาพยายามให้ส่วนที่บางที่สุดของร่างกายไปอยู่เหนือเซ็นเตอร์ออฟแมสเพราะฉะนั้นขณะที่กระโดดขึ้นไปเอาหลังขึ้นไปพอตัวลอยขึ้นพ้นพื้นเขากระดกตัวเองคือแอดตัวเองเพื่อให้จุดเซ็นเตอร์ออฟแมสที่ข้ามไปเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วคุณก็ยกเท้าลงเพราะถ้าคุณกระโดดข้ามไอ้ราวเนี่ยโดยกระโดดแบบกระโดดเชือกเนี่ยมันโดดได้ไม่สูงหรอกจริงๆคนเราเนี่ยกระโดดเนี่ยความสูงจำกัดเนี่ยกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยออกแรงได้ประมาณอย่างมากก็คือประมาณ3เท่าของน้ำหนักตัวทำให้ตัวเรากระโดดขึ้นไปได้สูงไม่เยอะแต่เนื่องจากตัวคนเราเนี่ยดิเมนชันทางด้านความหนาที่มันเบาน้อยดิเมนชันกับความยาวเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจุดที่คุณผ่านรั้วเนี่ยคุณอยู่ในอะไรนะท่านอนเนี่ยมันจะไปโดนรั้วได้ยากจะสังเกตเหมือนกันว่าจะเป็นกระโดดค้ำถ่อก็ดีกระโดดสูงก็ดีหรือกระโดดไกลก็ดีเขาจะมีการเปลี่ยนท่งท่าในอากาศหรือคิดง่ายๆเลยครับถ้าเคยเล่นโดดหนังยางไอ้ท่าอีอกอีหัวเนี่ยรู้จักว่าตลกว่ะพูดถึงอีอกอีหัวแทนที่ผู้หญิงจะตอบเป็นผู้ชายตอบเว้ยเวลาโดดจริงๆทำไงพับขาหรือว่าใช่ไหมกระโดดแล้วพับขาเพื่อช่วยให้มันข้ามได้สะดวกขึ้นอันนี้เหมือนกันคือพอเอาเข้าจริงในสถานการณ์ที่เราคว้าทุ่มลูกฟุตบอลจริงๆเนี่ยมันเดี๋ยวจะโพสต์เดี๋ยวจะอัพอันนี้ขึ้นเว็บไปให้ใครยังไม่นั่งทำต่อจะไปนั่งทำต่อมาได้อาจจะเป็นโปรเจกต์กันบ้านสั้นๆได้ดีจริงๆเป็นกันบ้านธรรมดาสั้นๆเพียงแต่ว่าข้อนี้ใครอยากจะไปนั่งซอฟต์แอนาลิติกอย่างที่ผมบอกนะฮะโซลูชันปัญหาที่มันมี2แบบมันมีแอนาลิติกโซลูชันกับมันมียูนิเวอร์ซัลโซลูชันล่าสุดไอ้แอนาลิติกโซลูชันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าของนิวตันเนี่ยเพิ่งแก้ได้200-300กว่าปีเพิ่งแก้เสร็จที่ได้อนาลิติกออกมาเพิ่งผมไม่รู้สิผมว่า
นิวตันน่าจะคิดออกแต่ว่าอาจจะทิ้งค้างไว้แต่เราลองปัญญาคนที่อยู่เบื้องหลังยุคหลังว่าคิดได้มากแค่ไหนปรากฏว่าคนยุคหลังนี่ก่อนจะใช้เวลาคิดออกล่อไป300ปีปัญหานี้เหมือนกันก็คือโปรเจกต์ตายธรรมดาคือปัญหาเรนจ์ธรรมดาที่เราพูดถึงนี่แหละเพียงแต่ว่าในการคว้าลูกบอลเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้คว้าแต่ระดับพื้นเราคว้าแต่ระดับเหนือศีรษะจุดปล่อยลูกบอลเนี่ยจะสูงประมาณ2เมตรไปไกลยกตัวอย่างเนี่ยดูในพารากราฟนี้ Solving equation of motion for projectile given answer 45 degreeBut watch a footballer take a long throw in, and you notice that the ball is often launched at a nearer to 30 degrees. เพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าระดับปล่อยกับระดับพื้นเนี่ยมันต่างกันเล็กน้อยถูกไหมไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้ลูกบอลไปไม่ไกลกว่าโอเค physics of the throw inก็เข้าไปดูที่โปรเจกต์ไทล์นี่แหละ The optical launch angle expressing variance in release velocity โดยมุมนี้นะ V เท่ากับเท่านี้ได้ R นะ solve R เข้ามาใหม่จากอันนี้คือ1คือจุดปล่อยอยู่สูงจากพื้น H นะแล้วหาระยะไกลสุดที่ตกแล้วก็ทำไงถ้าโซลแบบอนาลิติกคือคุณดิฟสมการนี้ dr by d ซีต้าและจับเท่ากับ0แล้วก็แก้สมการเพื่อหาค่าซีต้าออกมาไม่ง่ายหรอกเนี่ยไม่ง่ายหรอกเนี่ยได้ r ถ้ากับ v กับเรา2ซาซีต้าส่วน 2g เนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเจออะไรบ้างที่ทำแบบนี้ทุ่มน้ำหนักเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนั้นอีกข้อหนึ่งเปเปอร์เมื่อกี้มันชื่ออะไรนะ Physics of Throwing ใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาตัวนี้อัพขึ้นเฟซบุ๊กให้นะครับไปอ่านดูเพิ่มไปนี่นะครับ
ไฟเออร์อ่ะโอเค P visible to มีอะไรน่าสนใจเยอะเลยเคยคิดว่าจะเปิดวิชานี้เหมือนกันรู้สึกว่าจะได้เปเปอร์อันหนึ่งอีกแล้วฉลาดไปเรื่อยเลยเบคแฮมอันนี้เป็นรูปสปินเนี่ยเอาไหนใครตอบได้บ้างว่าไอ้รูปไดรฟ์ชูตกับถ้าอ่านชื่อภาษาเป็นไดรฟ์ชูตกับไอ้รูปไซส์เนี่ยตัวโค้งว่าอะไรมันเกิดจากความหนืดของอากาศว่าทั้งรูปทั้งสองอันเนี่ยมันเกิดการหมุนในการหมุนเนี่ยไอ้ด้านที่การหมุนไปทิศทางเดียวกันกับทิศของกระแสอากาศที่ไหลเนี่ยมันจะดึงให้กระแสอากาศไหลเร็วกว่าอีกด้านนึงอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่รู้จักกันในหลายกีฬาหลายประเภทลูกปิงปองลูกท็อปกับลูกสไลด์เทนนิสลูกท็อปสปินกับลูกไซส์อันเดอร์สปินแล้วก็ไซส์สปินเทนนิสมีลูกหนึ่งที่เขาชื่อเขาเรียกอเมริกันทวิสลูกบิดของอเมริกันคือพอลูกมันหมุนเนี่ยมันจะลากอากาศด้านหนึ่งให้วิ่งเร็วอีกด้านพออากาศด้านหนึ่งวิ่งเร็วอีกด้านหนึ่งสมการเป็นรีด้านที่ความเร็วสูงความดันมันจะต่ำเพราะฉะนั้นมันจะเกิดผลต่างความดันลงสองข้างของลูกก็จะทำให้ลูกนั้นถูกแรงดันที่มันเลี้ยวเพียงแต่ในการ์ตูนชื่อภาษามันเวอร์ไปหน่อยยิงสูงไม่เป็นกิโลเป็นหัวลงไปแต่ลูกที่หนักกว่าลูกที่หนักกว่าผิดความจริงมากกว่าคือไทเกอร์ชูตจำได้ป่ะเดียวงายิงเนี่ย อิชิซากิกับคิโต้สองคนยืนขวางกันและยังปิวอ่ะและจิโต้มันหนักตั้งเกือบ120กว่ากิโลตอนเปิดตัวจิโต้คนแรกคือเหยียบลูกบอลไว้ซึ่งสาสไลด์ไม่ไปน้ำหนักมันเยอะขนาดนั้นเวลาที่ง่ายลูกบอลลูกหนึ่งประมาณ1กิโลเดี๋ยววิ่งชนคน2คนซึ่งมีน้ำหนักรวมอาจจะมันเกือบ200กิโลคุณใช้ conservation of momentum อย่างเดียวว่าสมมุติว่าหลังชนและไอ้2คนนี้กระเด็นไปด้วยความเร็วประมาณ1เมตรต่อวินาทีเข้าประตูเนี่ยถามว่าลูกบอลคุณจะมีความเร็วเท่าไหร่ M1 มี1เท่ากับ M2 มี2นะครับ200เมตรต่อวินาทีง่ายใช่ไหม200คูณ1เท่ากับ1คูณ200ถูกป่ะ200เมตรต่อวินาทีนี่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคูณไปอีก 3.6 720กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ได้เร็วกว่ารถปอร์เช่จะ120ประมาณเครื่องบิน747หรือเตะฟุตบอลทะลุคลื่นไต้ฝุ่นได้เนี่ยแต่แม้ว่าไทเกอร์ชูฉากแรกเดียวแม้ไปซ้อมบอลที่ชายฝั่งนี่ไหมบอลพายุเข้ามาเตะไทเกอร์ชูลูกแรกนี่คือเตะแล้วคือทะลุคลื่นคือคลื่นมาวิ่งทะลุไปเลยคุณคิดดูว่าโมเมนตัมของลูกบอลกับโมเมนตัมของน้ำ1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกับ1กิโลกรัมเนี่ยคือความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันชนแล้วก็ควรจะกระเด้งกลับเพราะว่า
แมสที่ต่างกันขนาดนั้นแล้วก็ความยิงน้ำนี่เป็น incompressible fluid ถ้าคุณกระแทกเข้าไปตรงๆเนี่ยมันเท่าๆกับถ้าคุณใครไม่เชื่อลองไปว่ายน้ำแล้วไปกระโดดลงมาแบบการแข่งการขาลงสระก็ได้แต่ชวนเพื่อนไปด้วยไม่ไปงงพอถ้าคุณแผ่ลงมาลงน้ำเนี่ยน้ำไม่ incompressible fluid มันแข็งก็พอปูนหลายคนเจอปัญหาเจอปัญหาเดียวกันได้ประเภทไปกระโดดจากน้ำเองจากสะพานลงน้ำเนี่ยลงไม่ดีลงผิดท่านี่เรียบร้อยนะถึงหมดสติได้ผมเก็บที่นี่ไปหลายปีมากแล้วไม่ได้เตรียมที่จะสอบต่ออันนี้คือฟิสิกส์ของมันมีอิมแพคกับทราเจคทอรี่ทราเจคทอรี่เขาใช้ลูกเคิร์ฟของเบ็คแฮมเป็นหลักสังเกตว่าเบ็คแฮมเวลาจะเตะลูกส่งเนี่ยลูกโทษเนี่ยจะเป็นคนที่ท่ายืนประหลาดมากคือเท้ามันจะวางในมุมที่มันเหมือนไม่ใช่คนปกติมันคนพิการเพราะวิธีสัมผัสเท้าคือต้องการเตะให้เล่นลูกบอลหมุนไปอีกทางเพราะเดี๋ยวจะอัพไออันเมื่อกี้ให้ถามว่าแอมบ้าทำไงผมไม่ให้คุณทำอนาลิติกคือมันมีสมการของมันอยู่แล้วถูกไหมนะฮะคงไม่ต้องทำอะไรแต่สิ่งที่จะให้ลองทำคือคุณลองไปเอา Excel มาสมมุติค่า h ประมาณความสูงที่ปล่อยลูกบอลประมาณเท่าไหร่สัก2เมตรเหนือหัวแล้วความเร็วของลูกบอลเนี่ยประมาณสัก5เมตรต่อวินาทีไม่ได้ทุ่มแบบในหนังนะฮะคือ5เมตรต่อวินาทีนี่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าลูกบอลพุ่งไม่เร็วแล้วนะแล้วลองหาเปลี่ยนค่ามุมซีต้าไปเรื่อยๆเราก็คงไล่ตั้งแต่ประมาณสัก10องศาไปทั้งถึงสักประมาณ45เรารู้ว่า45เนี่ยเป็นไกลสุดแน่ถ้าอยู่ในแนวหน้าแล้วลองดูที่เรนจ์ที่ได้เนี่ยมันมากสุดตรงไหนค่อยๆหาตำแหน่งที่มันได้ค่าอ่านมากที่สุดไอ้นี่เรียกว่าลมดีให้ขอเปิดวิชานี้ได้ยินว่ามีคนจะเปิดหลายคนเลยตอนนี้แค่วิชาเรื่องที่ผมมีอยู่มันก็แทบจะไม่เนี่ย community control ตอนนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของ managementFD คือแบบ force mg คือลง fi นี่คือ lift ที่เกิดจากแรงดันอากาศหรือการแรงต้าน spin ถ้าใส่ spin เข้าไปเกิดอะไรขึ้นรู้สึกจำได้ว่ามีเปเปอร์อันนึงมีรูปเบคแฮมเลยโอเคไว้มีเวลาค่อยว่า
ต่ลองไปพรูฟดูแล้วกันนะฮะตัวอย่างโปรเจกต์ที่เหลือไปดูบนเฟซนะครับ
วันศุกร์เราจะขึ้นการเคลื่อนที่ที่ความเร่งไม่เป็นอิสระต่อกันโดยตัวเหล็กเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ในสนามเร่งท่านนี้ก่อนวันเสาร์นี้คณะสอนชดเชยนะครับจะประมาณ9โมง